ชมอยู่กับ www.boomlandshop.com นะครับในคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่ถือได้ว่าได้รางวัลออสการ์เมื่อปี2012ที่ผ่านมานี่เองนะครับในสาขาตัดต่อภาพยอดเยี่ยมนะครับนี่คือภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากนวนิยายนะครับชื่อดังเลยนะฮะก็คือจากไตรภาคเรื่องเยี่ยมนะฮะ The Millennium Trilogy นะครับที่มียอดขายสูงถึง60ล้านเล่มทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มาสู่ภาพยนตร์สุดระทึกในแนวระทึกขวัญจากฝีมือการกำกับของผู้กำกับท่านนี้นะฮะเดวิดฟิชเชอร์เองนะครับเจ้าของรางวัลโลกทองคำในปี2012ที่ผ่านมานะครับสำหรับ The Girl with the Dragon Tattoo นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงบูเลที่เป็นสติมูฟนะครับซึ่งตัวสติมูฟตอนนี้นะฮะก็มีการวางจำหน่ายแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของสติมูฟของ The Girl with the Dragon Tattoo บูเลตัวนี้น่าจะมี2ดิสด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของแผ่นหนังที่เป็นฟีเจอร์ฟิล์มแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแผ่นที่เป็นแผ่นเบื้องหลังนะครับก็จะอยู่ในบูเลที่2นะครับด้านนอกมาที่มีการสกรีนออกมาจะเน้นโทนเทาดำนะฮะคือน่าจะสะท้อนความเป็นหนังทริลเลอร์ระทึกขวัญนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยนะค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจาะไปทางด้านของความรุนแรงในด้านที่โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะงั้นสตีมูฟที่ออกมาจึงเป็นลักษณะโทนทมึนตุ่นหน่อยนิดหนึ่งนะฮะนี่คือด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังนะครับก็จะเป็นการสกรีนที่บรรยากาศก็จะเป็นตามในภาพยนตร์เลยก็คือจะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สวีเดนนะครับพอแกะด้านในออกมาเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าแผ่นก็จะเป็นฐานนะครับ2หลุมด้วยกันนะครับก็จะเป็นแผ่นที่จะมีบอกเลยว่าแผ่นที่1เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ฟิล์มนะแผ่นที่2ก็จะเป็นซัมเมอร์เมนส์ซึ่งเป็นภาพผนวกก็คือในส่วนของที่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดที่เป็นสเปเชียลฟีเจอร์ทั้งหมดซึ่งพอเราได้ดูในแผ่นสเปเชียลฟีเจอร์เนี่ยนะฮะต้องยอมรับหลายๆอย่างเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นมีที่มาที่ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจดีๆเดี๋ยวจะกลับมาพูดในส่วนของเบื้องหลังตอนหลังนะครับส่วนพอเราแกะตัวแผ่นออกมาเนี่ยด้านในเนี่ยพอเราจะเห็นเลยจะเป็นภาพที่เป็นเดนนิลเครกแล้วก็ดูนี่มาร่าเนี่ยฮะก็นอนอยู่บนเตียงนะครับเป็นการตัดภาพมาจากสกรีนช็อตอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีการสกรีนบอกว่านี่เป็นมาจากของสตีมบุ๊กนะครับก็ถือว่าเป็นสตีมบุ๊กที่น่าสนใจแล้วก็ทำออกมาได้ตรงตามคอนเซ็ปต์หนังเป็นอย่างดีส่วนในแผ่นเบื้องหลังนะครับหลายๆคนที่เข้าไปดูนะครับซึ่งมีความยาวในแผ่นเบื้องหลังเนี่ยทั้งหมดเกือบราวๆ 3-4 ชั่วโมงด้วยกันซึ่งในแต่ละแผ่นนั้นนอกจากที่จะมีการบทสัมภาษณ์จากทั้งผู้กำกับนักแสดงทีมงานเบื้องหลังแล้วเนี่ยนะครับก็จะพาให้คุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงการกระบวนการถ่ายทำต่างๆนะครับตั้งแต่ post production ไปจนถึงในส่วนของความลับต่างๆที่ถูกซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีที่สำคัญเลยนะฮะเราดูแผนเบื้องหลังแล้วเนี่ยเราจะทำให้เห็นมุมมองของผู้กับคนนี้นะครับเพราะว่าหากใครที่รู้จักตัวตนของผู้กับในฟีเจอร์แล้วเนี่ยนะฮะก็จะทราบดีนะครับว่าชื่อของเขาเนี่ยมันจะมีคู่กับคำว่าสมบูรณ์แบบเสมอและดูเหมือนว่าคราวนี้เนี่ยสำหรับ The Girl with the Dragon Tattoo เนี่ยก็จะไม่ใช่ข้อยกเว้นซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการสร้างหนัง The Girl with the Dragon Tattoo เนี่ยนะครับก็จะช่วยตอกย้ำได้เป็นอย่างดีนะครับว่านี่คือหนังของดิสนีย์อย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้นะครับและสำหรับใครที่อยากจะดูแผ่นเบื้องหลังนะครับซึ่งจะมีอยู่ในแผ่นบูเลในเวอร์ชั่น2ดิสนะครับก็สามารถไปซื้อหรือจะไปดูนะครับของจริงกันได้แล้วที่ Boomlang Shop ทุกสาขานะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ